มาดูเรื่องของคอรมอนะคะอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568นะคะสำหรับกระทรวงเกษตรกันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของครมอก็อนุมัติตั้งงบประมาณนะคะสำหรับโครงการวงเงินเกิน1,000ล้านบาทขึ้นไปจํานวน9รายการด้วยกันนะคะงบทั้งสิ้นคือ17,448ล้านบาทประกอบไปด้วย 1. โครงการอ่างเก็บน้ําน้ํากิที่จังหวัดน่านใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําในฤดูแรงนะคะแล้วก็บรรเทาปัญหาอุทกภัย 2. โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มศักยภาพ พื้นที่ชลประทานบริเวณ2ฝั่งคลองชลประทาน3โครงการปร,ปรับปรุงคลองชักน้ําแม่น้ํายงฝั่งขวานะคะของสุขโขทยัยเป็นแหล่งกักเก็บน้าในช่วงฤดูฝนและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย4โครงการอ่างเก็บน้ําคลองวังตโนดจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเพิ่มพื้นที่ชนละทานบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนกลางตอนล่างของลุ่มน้าคลองวังตโนดเป็นแหล่งน้ําดิบสํารองให้กับพื้นที่ e อ c 5โครงการปรับปรุงคลองรับผีพัดจังหวัดพระนคร คครศรีอ,อยุธยาเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เจ้าพยาฝั่งตะวันออกตอนล่างป้องกันลดปัญหาน้ําท่วมนะคะบริเวณพื้นที่ใต้คลอง6วาสายล่างถึงคลองประเวทบุรีรัมย์หค่ะโครงการปรับปรุง คลองบางขนาดที่จังหวัดฉะเชิงเซาบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มผลประโยชน์ทางการเกษตรสําหรับโครงการพาะปลูกในพื้นที่บางส่วนของฉะเชิงเซาเจ็ดโครงการปรับปรุงคลองและผีพัดแยกใต้จังหวัดปทุมธานีนะคะให้เกิดประสิทธิภาพการบรหิหารจัดการน้ําในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างทั้งในด้านการส่งน้ําชลประทานการระบายน้ําหลากทั้งในช่วงฤดูน้ําหลากและแลง้งหลังจากครมมีม,มติอนุมัติวันนี้แล้วค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชา ิแแลละส่งวด้อมกระทรวงมหาดไทยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงก,การคลังสํานักงบประมาณก็ให้เสนอความเห็นและดําเนินการในลําดับถัดไปค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n ีนช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดิีๆมากมายค่ะ